สวัสดีค่ะกอล์ฟครับสวัสดีครับอย่างแรกเลยก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยครับเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เรามีโอกาสได้เจอกันตัวเป็นๆน่าจะประมาณ 3-4 เดือนอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยครับตรงนี้ถามถึงความคืบหน้าละครเรื่องแรกกับทางช่อง3ของกอล์ฟหน่อยค่ะมัดหัวใจยายซุปตาตอนนี้เราก็เวิร์กช็อปกันไปบ้างแล้วครับมีโอกาสได้เจอพี่เจนนี่แล้วด้วยครับนางเอกของเราก็ถึงไปดูตอนเจอเจนนี่ครั้งแรกแล้วก็แบบมีโอกาสได้คุยกับพี่เจนนี่ในหลายๆเรื่องด้วยครับก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็คิดว่าเราน่าจะเรียนรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆจากพี่เขาได้เยอะอ่านบทไปกี่รอบแล้วคะโอ้ตอนนี้ยังอ่านไม่จบเลยครับผมแต่ก็ทยอยอ่านอยู่ครับเป็นยังไงบ้างพอเราได้อ่านบทแล้วเรารู้สึกยังไงกับตัวละครเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะไกลตัวเรามากๆเลยครับสำหรับตัวผมนะครับสำหรับชีวิตผมกับตัวของพระเอกในเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะไกลกันมากเพราะว่าอาชีพที่ตัวพระเอกทำเนี่ยเป็นอาชีพที่ผมไม่คิดจะลองทำเลยคือเป็นช่างแต่งหน้าครับผมเป็นช่างแต่งหน้าครับผมและด้วยความที่แบบเราเป็นเด็กผู้ชายเราก็ไม่ค่อยจะแบบมีแต่งหน้ามีอะไรแต่ว่าพอเรามาจะต้องเป็นช่างแต่งหน้าเราก็ต้องศึกษาในระดับนึงเลยครับเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานแล้วก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยด้วยพี่มีเคยลองแต่งพี่ไก่ไปครับหรอแล้วพี่ไก่ว่าไงบ้างคะก็ใช้ได้ครับพอได้ครับแต่อาจจะต้องพัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้นอีกครับ